สวัสดีค่ะบีนะคะฟาวเดอร์บริษัทจัดหาคู่แบงค์ของแมทชิ่งนะคะบริษัทจัดหาคู่สำหรับกลุ่มคนโสด นะคะวัยทำงานเป็นต้นไปที่หาคู่จริงจังหาคู่แต่งงานนะคะทั่วไทยค่ะเทปนี้บีจะมาพูดเรื่องบุคลิกลักษณะอันนึงนะคะที่บีอยากจะบอกให้ชายหญิงรับทราบเพราะว่าชายหญิงอาจจะลืมคิดไปว่าบุคลิกอันเนี้ย อาจจะเป็นบุคลิกที่ปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นสำหรับการออกเดทนะคะบุคลิกอันนี้บีอยากจะแนะนำว่าถ้าเราคอยระวังตัวระมัดระวังแล้วไม่ทำมันจะดีกว่ามันจะสร้างเราให้ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากกว่านะคะบุคลิกนิสัยอันนั้นก็คือการพูดเสียงดังค่ะการพูดเสียงดังอ่ะมันจะทำให้เวลาเราไปออกเดทหรือว่าเราอยู่ในกลุ่มคนอ่ะมันไปเรียกคนรอบข้างเราที่เขาได้ยินเสียงเราอะที่เราไปทำลายสมาธิหรือการพูดคุยกับคนอื่นให้หันมามองเราค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะคุยอะไรมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วด้วยเสียงของเรามันไปบอกเรื่องราวที่เราเล่าแล้วมันไปรบกวนคนอื่นที่ก็นั่งคุยข้างๆเราเนาะค่ะบีก็เลยอยากจะบอกว่าหนึ่งของนิสัยหรือลักษณะที่ชอบทำประจำถ้าเลิกได้ให้เลิกก็คือเสียงอันดังในการพูดคุยนะคะจะทำให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะก็คอยระมัดระวังเราเวลาเราพูดเอ๊ะเสียงเราดังเกินไปแล้วหรือยังเราหัวเราะแบบคือหัวเราะบางทีมันก็นานทีมก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบเสียงดังอยู่ตลอดเวลามันเรากลายเป็นมลภาวะของคนอื่นๆรอบข้างเราอะนะคะความเป็นส่วนตัวที่แบบเราพูดอะไรมันก็ไม่มีแล้วอะค่ะเพราะใครๆก็ได้ยินสิ่งที่เราพูดเนาะค่ะบีก็หวังว่าเคล็ดลับอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มคนที่ออกเดทนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตั้งใจหาคู่โปรไฟล์ดีการที่ระวังตัวในที่สาธารณะที่ดีนะคะมันรวมถึงระดับเสียงที่เหมาะสมด้วยเนาะบีว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ระดับไฮเอ็นเป็นของแมทชิ่งเทปนี้จบแล้วค่ะไปดูเทปถัดไปกันค่ะขอบคุณค่ะ